สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามและฟิลิปปินส์มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดตัวชุดการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ซึ่งมาภายใต้คอนเซปต์ The Dream โดยทางเพจ Grand Sport นะครับได้เขียนบรรยายสตอรี่ถึงแรงบันดาลใจดังกล่าวในคอนเซปต์นี้ว่าเมื่อความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคือชัยชนะและการได้ไปโอลิมปิกเกมทุกคนต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังแปรเปลี่ยนเป็นพลังพลังที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริงซึ่งจากแรงบันดาลใจ The Dream ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายของ Dream Catcherหรือตะข่ายดักฝันและลายเส้นพุ่งขึ้นทะยานไปสู่ความฝันหนึ่งเดียวของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจเสมอมาซึ่งความพิเศษของชุดนี้มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังลวดลายมีการไล่สีที่สนุกสนานมากขึ้นโดยชุดการแข่งขันทั้งหมดมีสีด้วยกันได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวและสีดำซึ่งหลังจากเปิดตัวชุดแข่งขันของทีมสาวไทยของเรานะครับสำหรับการแข่งขันในปี2024ทางเพจวอลเลย์บอลเพื่อนบ้านก็ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวนี้เช่นกันครับทั้งในกลุ่มวอลเลย์บอลของชาวเวียดนามและเพจกีฬาของชาวฟิลิปปินส์ครับโดยแอดก็มีคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนนะครับคอมเมนต์แรกเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพวกเขาทำงานแบบมืออาชีพมากๆเลยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าเสื้อใหม่ฤดูกาลนี้ของทีมไทยมันดูเท่เกินไปคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันได้ดูคลิปวิดีโอเปิดตัวชุดใหม่ของพวกเขาแล้วคาดเดาว่า14รายชื่อจะอยู่ในนี้ซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าแต่ก็น่าเสียดายที่อาจจะยังไม่ได้เห็นอัชราพรและคอมเมนต์ของคนตอบมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่ามืออาชีพมากไปเลยประเทศไทยซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าฉันรู้สึกกังวลมากเลยเพื่อนว่าเซาอาจจะอ่อนแอลงเนื่องจากมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยดูมีความทันสมัยในด้านกีฬาเสมออุปกรณ์การฝึกซ้อมผู้ดูแลทีมโดยเฉพาะนักกายภาพพวกเขาเป็นมืออาชีพจริงๆคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสื้อของทีมชาติไทยปีนี้คล้ายกับเสื้อเล่นฟุตบอลเลยคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้นะและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนถัดมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าการออกแบบมันดูคล้ายกันกับปีที่แล้วแต่ดูสวยดีคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์ The Dreamจะถูกใช้เป็นคำตอบสำหรับโอลิมปิกปีนี้และคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวโดยเขาพูดถึงอัชราพรนะครับเขาบอกว่าอัชราพรหายเจ็บแล้วหรือยังหรือกำลังรับการรักษาอยู่เพราะไม่มีอัชราพรในภาพเปิดตัวเหล่านี้ถ้าอัชราพรไม่สามารถเล่นได้ความหวังทีมไทยคงลดลงไปอีกและอีกหนึ่งคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับที่เขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงชุดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับโดยเขาบอกว่าพวกเขาออกแบบได้สวยงามเช่นเดียวกับเสื้อผ้านางงามของพวกเขามาต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์กันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าวิภาวีกับพรพันธ์เขาทั้งสองจะได้ร่วมทีมไทยในครั้งนี้ไหมซึ่งก็มีแอดมินเพจของฟิลิปปินส์นะครับเขามาตอบว่าพวกเขาจะร่วมเล่นให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ของคนตอบมานะครับเขาพูดว่า
พวกเขามีความมืออาชีพสูงมีแผนพัฒนาและเป้าหมายของตนเองนี่คือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ถึงการพัฒนาการบริหารผู้เล่นของเราอายุเพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยได้สัมผัสการแข่งขันระดับโลกเลยสัมผัสได้เพียงลีกวอลเลย์บอลในบ้านสมาคมจะว่าไงบ้างมีลีกที่สวยงามในบ้านแต่ไม่มีนักกีฬาที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าโลโก้เอสโคล่าเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นจริงๆบนเสื้อของพวกเขาและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยมีทีมในฝันที่เป็นความจริงแต่ฟิลิปปินส์มีเพียงทีมในฝันอยู่เสมอและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆวอลเลย์บอลเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวชุดการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประจำปี2024ครับซึ่งทีมสาวไทยของเรานะครับก็จะประเดิมชุดใหม่นี้ในการแข่งขัน VNL 2024ที่จะเริ่มต้นขึ้นกลางเดือนนี้นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยของเรานะครับใน VNL 2024หรือ Volleyball Nations League 2024นะครับโดยในวีคแรกจะแข่งที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับแมตช์แรกจะเจอกับสหรัฐอเมริกาแมตช์ที่2เจอกับเซอร์เบียแมตช์ที่3เจอกับแคนาดาและแมตช์ที่4ของสัปดาห์แรกนะครับจะเจอกับเกาหลีใต้ในวีคที่2นะครับจะแข่งที่มาเก๊าโดยแมตช์แรกนะครับจะเจอกับโดมินิกันแมตช์ที่2เจอกับฝรั่งเศสแมตช์ที่3เจอกับจีนและแมตช์ที่4ของวีคที่2นะครับเจอกับบราซิลและวีคที่3จะทำการแข่งขันที่ฮ่องกงนะครับโดยแมตช์แรกจะเจอกับตุรกีแมตช์ที่2เจอกับบัลแกเรียแมตช์ที่3เจอกับโปแลนด์และแมตช์ที่4นะครับเจอกับเยอรมนีซึ่งก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราด้วยนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2024และโอกาสในการคว้าตั๋วใบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมด้วยนะครับซึ่งในการแข่งขันในวีคแรกนะครับอาจจะดึกบ้างเช้าบ้างแต่ก็ต้องเชียร์เพื่อทีมชาติไทยของเรานะครับและสำหรับชุดใหม่ของทีมสาวไทยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ